มึงเคยทำความดีบ้างไหมกูถามหน่อยดิมึงเคยบริจาคเคยช่วยเหลือสังคมไหมเคยออกไปทำอะไรกับสังคมหรือเปล่าวันวันหนึ่งแม่งคอมเมนต์แต่ด่าคนด่าคนนะกูขอวันนี้กูขอมาตอบกลับทีนึงลงบางส่วนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด่าไอ้พวกโลกสวยเนี่ยไอ้พวกคอมเมนต์ด่าเนี่ยบอกว่าไอ้แจ็คเนี่ยมารยาทไม่ดีปีนโต๊ะข้ามโต๊ะเสียมารยาทแล้วลูกค้าเขาจะว่ายังไงคือมึงแหกตาดูไม่ใช่ลูกค้าคือคนที่อยู่ในร้านน่ะคือพวกกันหมดนะแล้วถามว่าอยู่ดีๆผมแม่งจะกระโดดขึ้นไปเลยไหมนะครับมันก็มีคนบอกว่าคือคนบอกคนในนั้นก็คือคนรู้จักกันบอกแจ็คมันขึ้นเลยขึ้นเลยแบบเอาฮาขึ้นเลยขึ้นข้ามไปอะไรอย่างงี้ผมก็ทําตามที่เขาบอกไงเออมึงบอกไปด้วยสิว่ามึงปฏิเสธแล้วเออปฏิเสธแล้วแต่ทําไมอ่ะมึงปฏิเสธที่จะขึ้นแล้วแต่มันมีเสียงบอกให้มึงขึ้นไปใช่มันมีเสียงบอกให้ผมขึ้นไปผมก็เลยขึ้นแล้วคลิปอ่ะมันก็เอาไปลงไม่ทั้งหมดนึกภาพมั้ยตอนนี้มันว่อนไปในเพจอะไรไม่รู้ผมไม่อยากจะดันเพจมันเรื่องมันไปหาดูเอาเรื่องของเรื่องเลยสรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นงานเลี้ยงของหมอซุนินนะครับผมแล้วเขาเชิญแขกเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ไปการผมก็ได้ไปเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทุกคนก็ไม่ได้ทุกคนก็นั่งกินกันนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็รู้จักกันหมดถ่ายรูปเทคแคร์ผมติดตามพี่ติดตามผมเอ้ย F2FC พอถึงกิจกรรมเราก็นั่งกินอาหารญี่ปุ่นกันพอนั่งกินอาหารญี่ปุ่นเสร็จก็จะมีการเปิดเพลงเล่นดนตรียุยงกันว่าเฮ้ยจักเต้นเฮ้ยจักขึ้นเลยเฮ้ยนู่นนี่นั่นอ้าวกูก็ขึ้นดิครับอ้าวมีคนส่งกูแล้วกูก็ต้องต้องเท่ดิเขาก็ยุยงว่าเออจักไปขึ้นเลยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วคุณจะมาด่ามาทำไมคุณจะคิดสิคิดสมองเหยียบบนโต๊ะแต่เธอไปหนักบนหัวพวกเพจนั่นแหละเออเหยียบกูก็เหยียบบนโต๊ะเสือกไปหนักพวกหัวมึงไงแปลกนะไอ้พวกนี้สมองหมาปัญญาควายจริงๆ